เลขาสภารอคุยฝ่ายกมก่อนเอาผิดคนแอบอ้างยันไม่มีอำนาจรับรองวุฒิการศึกษาการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 10:52 น.อาพัฒยันสภาไม่มีอำนาจตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาเผยต้องคุยฝ่ายกมก่อนเอาผิดคนแอบอ้างขอไม่ก้าวล่วงคุณสมบัติสว.เหตุอยู่คนละฝ่ายเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่15กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าหน้าแรกของเว็บไซต์ของ California University FCEเคลมว่ารัฐสภาไทยได้ยอมรับปริญญาบัตรของ California University FCE ว่ามีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าปริญญาบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยทุกประการว่าเมื่อได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าสำนักเลขาธิการสภาไม่มีอำนาจรับรองปริญญาบัตรของสถาบันแห่งใดทั้งในและต่างประเทศว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องคุณสมบัติของส.ส.หรือส.ว.รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของการศึกษาไว้เราจึงไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้แค่สมาชิกมารายงานตัวแล้วสมาชิกจะต้องแนบวุฒิการศึกษาในการรายงานตัวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบว่าสำเร็จการศึกษาฉะนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาจึงไม่ได้ตรวจสอบว่าสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่ไม่น่าจะถูกต้องว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวอีกว่าส่วนที่กล่าวอ้างว่านายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ในฐานะอดีตประธานสภาให้การรับรองคุณสมบัติของบางมหาวิทยาลัยนั้นยืนยันว่านายชวนไม่เคยใช้อำนาจรับรองเมื่อครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตมีสมาชิกท่านหนึ่งอภิปรายถึงอาจารย์ที่เป็นบุคคลภายนอกและพาดพิงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอาจารย์คนนั้นได้ส่งคำร้องมาแต่นายชวนไม่ได้รับรองการมีอยู่แค่ชี้แจงต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อถามว่าการแอบอ้างว่ารัฐสภามีการรับรองจะมีความผิดหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวว่าคงต้องถามฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรได้บ้างส่วนจะฟ้องกลับได้หรือไม่นั้นก็ต้องพิจารณาข้อกฎหมายด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าคุณสมบัติของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ในฐานะที่เคยเป็นคณะกรรมาธิการกมท.นั้นจะย้อนกลับไปตรวจสอบได้หรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวว่าตรงนี้เป็นส่วนของวุฒิสภาตนไม่ขอก้าวล่วงตอนเป็นกมท.ไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากใช้เพียงวุฒิการศึกษาประกอบตรงกันข้ามกับข้าราชการที่จะต้องใช้ปริญญาบัตรเป็นคุณสมบัติส่วนจะลักลั่นหรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดข้อสงสัยได้ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนั้นจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อเอาผิดหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวว่าอาจจะสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลว่าจะดำเนินการอย่างไรจากการให้ข้อมูลที่กระทบต่อสภาและหน่วยงานอื่น หลุยเดลาฟูเอนเต้ย้ำสเปนเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่ยังแกร่งกว่านี้ได้อีกกีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 5:42 น.หลุยเดลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนสุดมีความสุขหลังพาทีมกระทิงดูผลงาดแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีทีมชาติสเปนเพิ่งจะคว้าแชมป์ยูโรเป็นสมัยที่4หลังเฉือนชนะอังกฤษ
2-1 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยหลังจบการแข่งขันทางหลุยเดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทัพกระทิงดุให้สัมภาษณ์ความรู้สึกของเจ้าตัวว่าผมคงไม่สามารถมีความสุขไปมากกว่านี้ได้พวกเราเป็นทีมจริงๆแชมป์ของยุโรปผมภูมิใจในตัวลูกทีมมากขึ้นในทุกวันที่ผ่านไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดจากสเปนส่วนเรื่องคำพูดปลุกใจลูกทีมในช่วงพักครึ่งเจ้าตัวเผยว่ามันไม่มีอะไรผมแค่ขอให้พวกเขาเสริมในสิ่งที่เราเป็นมันเป็นคำถามเรื่องความมั่นใจซึ่งพวกเขารู้กันดีว่าจะต้องตีความในการแข่งขันอย่างไรพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกผมเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ผมยังยืนยันคำเดิมและเรายังสามารถดีกว่านี้ได้เสมอนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทรัมป์ถูกลอบยิงรับตกใจไม่อยากให้เกิดขึ้นเชื่อมั่นไทยระบบรักษาความปลอดภัยดีการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 10:41 น.นายกรัฐมนตรีเผยรับทราบเหตุอดีตประธานที่บดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกลอบยิงช่วงหาเสียงรับตกใจไม่อยากให้เกิดขึ้นขอให้ปลอดภัยส่วนไทยมีระบบรักษาความปลอดภัยดีแล้วชี้เป็นหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวันที่14กรกฎาคม67ที่จังหวัดเชียงรายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันถูกลอบยิงกลางเวทีการหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียวันนี้วันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นว่าได้รับทราบเหตุการณ์แล้วจากการติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองคือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่มีที่ไหนทำแบบนี้อีกแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจคือเพิ่งเริ่มการแข่งขันและรัฐเพนซิลเวเนียเป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกหวังว่าท่านจะปลอดภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีรายงานเข้ามาตนติดตามข่าวจาก BBC และโซเชียลมีเดียเมื่อถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยมีแค่ที่ญี่ปุ่นและที่สหรัฐอเมริกานั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจว่าเหตุการณ์สุดท้ายที่มีการลอบยิงและบาดเจ็บคือสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนโฆษกส่วนตัวเป็นอัมพาตและประธานาธิบดีโรนัลด์ถูกยิงได้รับการผ่าตัดและปลอดภัยส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีไทยจะมีการเพิ่มมาตรการในการลงพื้นที่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศเรากลับประเทศเขามันต่างกันตนเชื่อว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเราดีพออยู่แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงแล้วกัน